สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้พบกันที่สถานีรถไฟหลัก4ใครคิดถึงบรรยากาศนี้บ้างเนาะรถไฟไม่ได้วิ่งด้านล่างนานสำหรับวันนี้นะครับวันที่23ตุลาคม2566นะวันปิยะมหาราชเรามารอดักขบวนพิเศษนะครับรถจักรไอ้น้ำขบวน901กรุงเทพอยุธยาก่อนที่เราจะชมรถจักรไอ้น้ำนะครับก็มาชมบรรยากาศเก่าๆที่สถานีรถไฟหลัก4ก่อนนี่นะครับก็หลังจากที่รถไฟโดยสารเนี่ยไม่ได้วิ่งด้านล่างนานนะเราก็คงคิดถึงบรรยากาศต่างๆเหล่านี้อันนี้ผมมานะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเงียบไปเยอะเลยสถานีก็ยังอยู่ปกตินะแต่ไม่มีผู้โดยสารไม่มีอะไรเลยนี่นะครับรถไฟก็ขึ้นไปด้านบนกันหมดแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับขบวนรถก็คงจะผ่านที่สถานีหลัก4แห่งนี้แล้วก็มารอกันนะครับตอนนี้นะครับเราเห็นขบวนรถจักรไอ้น้ำนะครับมาจากทางฝั่งทุ่ง2ห้องนะแต่เดี๋ยวก็จะผ่านสถานีรถไฟหลัก4ควันขาวมาแต่ไกลเลยนะแล้วก็ดวงไฟนี่รู้สึกขาวดีนะครับผมตอนนี้ด้านบนนะครับมีสายสีแดงผ่านไปนี่นะฮะจังหวะสุดยอดเลยสำหรับขบวน901นะครับรถจักรไอ้น้ำเที่ยวขึ้นนะครับพอขอรอเป็นพี่ธีรพงษ์นินประดับน่าจะใช่นะขบวน901นะครับกรุงเทพอยุธยามาแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้เจอ FC คนรู้จักกันหรือเปล่าขบวนนะครับบจพ.ป.2ตู้ก็ผ่านสถานีรถไฟหลัก4นะครับเป็นที่เรียบร้อยพอขอรอธีรพงษ์นินประดับทำขบวนนะเมื่อสักครู่โบกมือทักทายกันตอนนี้นะครับผ่านจุดตัดทางรถไฟที่สถานีรถไฟหลัก4สำหรับวันนี้นะครับผมคงไม่ได้ตามไปที่สถานีอยุธยานะก็อยู่กันแค่นี้นะครับผมเนื่องจากวันนี้ผมติดธุระในช่วงกลางวันตอนนี้นะครับหลังจากที่รถจักรไอ้น้ำผ่านไปก็เรารู้กันดีนะครับจะต้องมีอีกหนึ่งขบวนมาเป็นขบวนพิเศษประคองรถจักรไอ้น้ำแล้วก็บรรทุกน้ำนะครับสำหรับมาเติมให้รถจักรไอ้น้ำมาดูว่าวันนี้จะทำขบวนโดยพี่เจี๊ยบหรือเปล่าปู่ทำขบวนมาเหมือนเดิมนะครับปู่มาสั้นๆน่ารักน่ารักเปิดไฟมาสวยงามนะครับขบวนพอประคองก็ตามรถจักรไอ้น้ำมาติดดีเซลนะครับหมายเลขอะไรเอ่ย
ไม่แน่ใจนะครับว่าจะจอดที่หลัก4หรือเปล่า4041รอนะครับพี่เจี๊ยบทำขบวนรถนะครับก็จอดรอทางรถจักรไอ้น้ำแล้วก็รอสัญญาณเครื่องกั้นที่หลัก4นะนี้ในสถานีนะครับให้สัญญาณธงเขียวรถออกแล้วครับผ่านเครื่องกั้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับเราก็เรียกได้ว่าเป็นคู่หูของรถจักรไอ้น้ำเลยนะพอประคองก็ทำขบวนโดยพขร.พี่เจี๊ยบนะฮะโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้มาชมบรรยากาศกันแบบย้อนยุคนะเราก็ต้องเรียกกันว่าย้อนยุคที่สถานีรถไฟหลัก4นี่นะครับบรรยากาศต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะตรงนี้ก็มีสกายวอล์กสายสีแดงเชื่อมไปที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์อันนี้นะครับบรรยากาศเก่าๆก็มาเก็บให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณการติดตามรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ